สบายดีทุกคนมาพบกันอีกเนาะกับรายการภาษาจีนในชีวิตประจำวันเนาะวันนี้เรามาเรียนต่อกับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเปียเนาะเปียใส่ยังไงเนาะวันนี้เราไปเรียนเนาะแล้วก็มีศัพท์ทั่วไปนำเนาะอยู่ในบทนี้เนาะศัพท์ที่ใช้เป็นประจำเนาะอ่ะมาเรียนทำมิดเลยBia fang zai xin shang. Bia fang zai xin shang. แปลว่าไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเนาะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจก็คือว่า fang zai xin shang ก็แปลว่าเก็บไว้ในใจเนาะเก็บไว้ในใจแต่มันมีเปียเปียในแปลว่าไม่ต้องหรืออย่าเนาะไม่ต้องหรือว่าอย่าบ่ต้องเก็บมาใส่ใจหรือบ่ต้องไปสนใจเนาะฟังตัวนี้แปลว่าวางหรือว่าเก็บเนาะใจแม่นอยู่ซินซางแม่นอยู่ในใจเนาะซินซางมันอยู่ในใจโอเคต่อไปเปียไห้ซิวมาเปียไห้ซิวมามาตัวนี้ลักษณะแบบบ่แม่นคำถามเลยมาตัวนี้แบบลักษณะแบบว่าเป็นคำลงท้ายเนาะให้ประโยคสมบูรณ์คล้ายๆกับเนะกับปะเนาะคล้ายๆกันเนาะเปียไห้ซิวมาแปลว่าบ่ต้องอายเด้บ่ต้องอายเด้ไห้ซิวเอามาเบิ่งไห้ซิวไห้ซิวแปลว่าอายหรือขี้อายเนาะมาอันแบบลักษณะบ่ต้องอายบ่ลักษณะนี้เนาะบ่ต้องอายบ่หรือบ่ต้องอายเด้อนะจะมาบอกเขาเนาะว่าจะไม่ต้องอายว่าสิเนาะโอเคชื่อคำศัพท์ตัวนี้ไห้ซิวแปลว่าอายเนาะขี้อายต่อไปเปียกวนทาเปียกวนทากวนนี้ลักษณะกวนนี่มันสองอย่างเนาะใส่ใจดูแลแล้วก็อีกความหมายนึงก็แปลว่าพวกกวนนี่ก็แปลว่าบังคับว่าง่ายซะบังคับก็แม่นอีกคำเว้าหนึ่งเนาะแต่ในที่นี้แปลว่าบ่ต้องใส่ใจเนาะใส่แต่ลายแนวเนาะเปียกวนบ่ต้องหรือว่าอย่าเนาะถามให้เราอย่าใส่ใจเราหรือบ่ต้องสนใจเราเนาะและเปียกวนถ้าอย่าเราปล่อยเราไปประมาณนี้เนาะความหมายโอเคเปียจ้วงละเปียจ้วงเหรอจ้วงในแบบเฮ็ดใส่แบบว่าง่ายซะตอแหลเนาะว่าง่ายเนาะแบบลักษณะแบบว่าเป็นสิ่งที่ฮู้แต่เฮ็ดคือบ่ฮู้อันแหละคําว่าตอแหลหรือว่าคันเว้าอย่างนึงก็แบบเฮ็ดเอาเนาะตัวอย่างว่าทางที่ฮู้หลายเรื่องมันเป็นแนวนั้นแต่ว่าเฮ็ดคือบ่ฮู้หยังเออข้อยหาก็ได้ยินเรื่องนี้นะความหมายนะเปียจ้วงล่ะบ่ต้องตอแหลโอเคบ่ต้องเฮ็ดคือบ่ฮู้หยังเลยเนาะความหมายต่อไปเปียวหลี่ปู่อีเปียวหลี่ปู่อีนี่ก็เป็นประโยคทั่วไปเนาะเปียวหลี่ปู่อีปู่อีมันหมายความว่าเปียวในความหมายก็คือข้างนอกเนาะบ่ตรงกับทางนอกบ่ตรงกับทางไหนทางนอกทางไหนบ่ตรงกันปู่อีก็ความหมายบ่คือกันเนาะเปียวหลี่ปู่อีก็แปลว่าปากกับใจบ่ตรงกันเนาะปากบ่ตรงกับใจหรือปากกับใจบ่ตรงกันแหละความหมายเปียวนี่แปลว่าเปียวเมียนเปียวเมียนแม่นทางนอกเนาะข้างนอกหลี่แม่นหลี่เมียนแม่นข้างในเนาะข้างนอกกับข้างในปู่อีก็แปลว่าบ่คือกันอีนิดนึงเนาะแต่ในปู่อีของความหมายบ่เหมือนกันบ่คือกันนั่นแหละโอเคเนาะต่อไปเปียเน่าล่ะเปียเน่าล่ะอย่าโวยวายอย่าโวยวายเปียเน่าล่ะอย่าโวยวายความหมายมันมีหลายความหมายเนาะอย่าโวยวายก็แม่นมีความหมายอันนึงตัวอย่างเด็กน้อยยกกันเนาะเสียงดังคือกระทึกทางเสียงหัวเสียงห้องในนั้นแหละเออกระทึก
ถามว่าเปียเน่าล่ะก็ประมาณเฮ้ยอย่าวุ่นอย่าเสียวอย่าโยกกันอึกกระทึกประมาณนั้นเนาะเน่านี่แปลว่านันเนาะแปลอย่างหนึ่งก็ยานันเนาะโอเคเปียแปลว่ายาเนาะโอเคเนาะต่อไป别想骗我别想骗我别想骗我แปลว่าวอมันค่อยเนาะเพี้ยนแปลว่าตัวเสียงแปลว่าคิดเปียอย่าเนาะเพราะฉะนั้นเปียเสียงเพี้ยนวอแปลว่าอย่าคิดตัวค่อยหรืออย่าคิดสิคิดตัวค่อยค่อยฮู้ดีนะว่าเจ้าสิตัวค่อยเจ้าบ่ต้องคิดคิดตัวค่อยเนาะโอเคเนาะเข้าใจเนาะเข้าใจนํากันเด้ใครบ่ฮู้บ่เข้าใจก็ถามได้เนาะถามได้โอเคต่อไป并不想并不想ตัวอย่างว่าเขาถามเนาะประโยคตัวนี้ลักษณะบ่อยากเฮ็ดแปลบ่อยากเฮ็ดแปลก่อนมันเขาถามว่าเฮ็ดบ่เป็นยากหรือบ่อยากเฮ็ดยากบางคนก็ว่าเฮ็ดบ่เป็นยากบางคนก็ว่าบ่อยากเฮ็ดยากยากเนาะยากคําบ่อยากเฮ็ด并不想แสดงบ่อยากเฮ็ดก็ยากกว่าเสีย并不想แปลว่าบ่อยากเฮ็ดบ่อยากทําบ่คิดจะเฮ็ดบ่คิดอยากได้ว่าง่ายซะเนาะโอเค不会吧不会吧เป็นไปบ่ได้บ่หรือว่าเป็นไปบ่ได้ติหุ้ยนี่มันเป็นเนาะบ่หุ้ยจั่วฟ้านก็เฮ็ดกินเป็นอันนี้บ่หุ้ยบ่เป็นลักษณะแบบว่าแบบลักษณะแบบคล้ายๆเป็นประโยคคําถามแต่ว่าบ่แม่นให้ตอบเนาะประโยคคําถามแต่บ่แม่นให้ตอบเข้าใจเนาะบ่ฮู้บ่ปะเป็นไปบ่ได้บ่แบบลักษณะถามคืนอยู่แต่บ่แม่นให้ตอบเข้าใจเนาะโอเคต่อไปปู่ย่งตานซินปู่ย่งตานซินตานซินแม่นหยังเป็นห่วงกังวลใจเนาะกังวลใจเป็นห่วงมีความกังวลปู่ย่งบ่ต้องเนาะปู่ย่งนี่แปลว่าบ่ต้องหรือว่าบ่จําเป็นหรือว่าบ่ใส่เนาะปู่ย่งปู่ย่งตานซินแปลว่าบ่ต้องกังวลใจหรือบ่ต้องเป็นห่วงว่าง่ายๆก็บ่ต้องเป็นห่วงก็ได้เนาะใส่บ่ต้องเป็นห่วงก็ได้ความหมายเดียวกันเนาะโอเคต่อไปปู่เหย้าเหรียญปู่เหย้าเหรียญน่าบ่อายตัวนี้เนาะตัวนี้มันลักษณะเป็นคําด่าเนาะบ่ค่อยจะม่วนบ่ได้สมมุติว่าผิดกันเนาะผิดกันนะเอาว่านี่ปู่เหย้าเหรียญเจ้าบ่อายเลยเจ้าบ่ละอายเลยว่าจังซี่นะปู่เหย้าบ่อยากได้เหรียญเหรียญตัวนี้มันหน้าเนาะหน้าเฮานี่แหละปู่เหย้าเหรียญแปลว่าบ่อยากได้หน้าก็หมายอ่ะความหมายบ่จงหน้าว่ายังไงนะเหรียญมันหน้าบ่จงหน้าก็ความหมายหน้าบ่อายอะไรเนาะบ่สนใจผู้ใดเว้าเลยเนาะนั่นแหละเขาห้องหน้าบ่อายเนาะต่อไปปู่เจียนปู่ซ่านปู่เจียนปู่ซ่านปู่เจียนปู่ซ่านเจียนมันหยังพบเจอเนาะซ่านมันหยังแยกกันแยกกันก็คือว่าพบกันแล้วแจกออกไปแจกทีมออกไปอะไรปูเจียนบ่พบหรือว่าบ่เจอบ่ไปใส่สารก็คือว่าแตกกลุ่มเนาะออกไปนอกคนละคนละไปคนละทิศอะไรเข้าของสารปูเจียนปูสารอันนี้ก็เป็นประโยคนึงที่คนมักเว้าเนาะบ่พบบ่เลิกหรือว่าบ่เจอคือก็ว่าเนาะกินเบียร์ปูจุ้ยปูกุ้ยก็ความหมายบ่เมาบ่เลิกประมาณนั้นผู้เจียนผู้สานก็แปลว่าบ่เจอบ่ไปใส่ความหมายบ่พบกันบ่ไปใส่โอเคเนาะต่อไปผู้เจียนเตผู้เจียนเตแปลว่าบ่จําเป็นต้องเนาะบ่จําเป็นต้องผู้เจียนเตก็ความหมายว่าลักษณะแบบเขาบอกเรื่องนั้นมันบ่สําคัญเนาะบ่มีความจําเป็นอย่างไรเนาะ
ผู้เชี่ยนเด้อบ่สนใจมันบ่จำเป็นยังดอกประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปอุเคอร์ชิอันนี้ก็เป็นประโยคหนึ่งที่เขามักใส่เนาะอุเคอร์ชิบ่ต้องเกรงใจบ่ต้องเกรงใจอุเคอร์ชิบ่ต้องเกรงใจเคอร์ชินี่แปลว่าเกรงใจเนาะอุเคอร์ชิก็แปลว่าบ่ต้องเกรงใจลักษณะตัวนี้ตอบคำขอบใจก็ได้เวลาเขาว่าเสียเสียเขาก็ตอบผู้เคยชีบ่เป็นยังบ่ต้องเกรงใจตอบได้เนาะตอบได้โอเคต่อไป别管我的事别管我的事事มันเรื่อง别管我的事ก็แปลว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องของข้อยเลยอย่ามาต้องว่าได้ต้องมาสนใจเรื่องของข้อยนะอย่าต้องยุ่งบ่ต้องหยังเนาะกวนเฮาก็เว้าแล้วว่ายุ่งหรือว่าสนใจเนาะกวนแต่ชื่อก็แม่นเรื่องของข้อย别管我的事ได้ป่ะอย่ายุ่งเรื่องของข้อยเรื่องของไปของมันเนาะอย่าไปยุ่งเนาะคันยุ่งแล้วมีปัญหาเนาะต่อไป不用麻烦了不用麻烦了麻烦了麻烦แปลว่ารบกวนเนาะก็คมยุ่งยากว่าไงซะมาฝันตัวอย่างครับว่ามาฝันนี่ล่ะก็แปลว่าเอาความยุ่งยากให้เจ้าหรือว่าไงซะรบกวนเจ้าผู้ยงมาฟังก็แปลว่าบ่ต้องยุ่งยากแล้วบ่ต้องนาไปสับสนกับเรื่องตัวนั้นแหละผู้ยงก็บ่ต้องเฮาก็ว่าเลยเนาะผู้ยงมาฟังก็แปลว่าบ่ต้องยุ่งยากแล้วโอเคต่อไปใช่ๆคั่นก็แปลว่าลองเดาเบิ่งลองเดาเบิ่งสมมุติเฮาจับก้อนหินในมือเนาะสองเบื้องในจับเบื้องนึงว่าให้เขาเดาว่านี่ใช่คั่นจะเดาเบิ่งเบิ่งใดมีก้อนหินเนาะใช่คั่นไหนเป็น有石头เนาะว่าเพิ่นเขาว่าเบิ่งนี้เบอร์นี้บ่มีบ่เจอเบอร์นี้เนาะแสดงว่าเดาผิดเนาะอธิบายใช่นี่เนาะใช่ตัวนี้แปลว่าเดาแปลว่าคาดเดาเนาะเดาหรือคาดเดาคาดนี่แปลว่าเบิ่งลองเดาเบิ่งว่าสิถูกบ่ลองเดาเบิ่งว่าสิถูกบ่นั่นแหละอะไรของใช่คาดโอเคถัดไปตาตุ้ยละตาตุ้ยละตาตัวนี้ย่อมาจากตาอ่านตุ้ยละแปลว่าถูกต้องตาอ่านแปลว่าหยังคําตอบถูกแล้วตาตุ้ยละส่วนหลายแม่นอาจารย์ถามเนาะอยู่ห้องเรียนว่าตามคําถามปึ๊บแล้วมีผู้นึงตอบไปๆๆตอบมาแต่มันถูกต้องกับอาจารย์อย่างใดเนาะถูกต้องกับความจริงอาจารย์ว่าหนีตาตุ้ยละโอ้จะตอบถูกแล้วเก่งหลายประมาณนี้เนาะตาตุ้ยเลยแปลว่าตอบถึกแล้วโอเคต่อไปตาเกอเจือบะตาเกอเจือบะเจือเป็นยังลดราคาหรือว่าลดเปอร์เซ็นต์ตาเกอเจือบะแปลว่าลดราคาแด่ลดราคาให้แด่อันนี้มันส่วนหลายมันจะว่าเวลาซื้อเครื่องเนาะตาเกอเจือบะตาตัวสาวเจือลดราคาเท่าใดส่วนหลายเวลาซื้อเครื่องเนาะเวลาซื้อเครื่องเขาจะว่าตัวนี้เนาะตาเกอเจือบะแปลว่าลดราคาได้ลดราคาได้โอเคต่อไปตาเรานี่ละตาเรานี่ละตาเราตาเราแปลว่ารบกวนนี้เจ้าเลอะแล้วรบกวนเจ้าแล้วส่วนหลายแม่นเวลาเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคนอื่นเนาะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจะเอาไงเราเว้าคำนี้ให้ได้เขารู้สึกว่าเฮานี่เป็นคนมีมารยาทเนาะตัวอย่าง
เฮาอยากใส่อยากขอเอกสารนําผู้ใดผู้หนึ่งเนาะเฮาตาเหล่านี่ละหัวย่อจะกระตรงซี่รบกวนจะแล้วค่อยต้องการสิ่งนี้นะเฮ็ดให้เขาเจ้าฟังแล้วมันม่วนหูเนาะเขาสิซอยก็เนาะตาเหล่าแปลว่ารบกวนเนาะโอเคต่อไปตงเลยมะตงเลยมะเข้าใจแล้วบ่อันนี้สมาถามทั่วๆไปเนาะถามทั่วๆไปบ่ได้เน้นว่าต้องอยู่ในสภาพตัวใดต้องอยู่ในสถานการณ์ตัวใดบ่ได้เน้นทุกๆสถานการณ์ทุกๆสภาพถามได้หมดสําหรับตัวนี้เนาะนี้ตรงแล้วมาก็แปลว่าเข้าใจแล้วตรงที่นี่ก็ความหมายแม่นแบบลึกซึ้งเนาะถามบ่แบบลึกซึ้งเข้าใจแบบลึกซึ้งเนาะคันเข้าใจเข้าถามตัวนี้แสดงว่าเจ้าเข้าใจลึกซึ้งแล้วบ่เรื่องตัวนั้นนั่นแหละตรงแล้วมาโอเคเข้าใจเนาะต่อไป都是你害的都是你害的害的害ตัวนี้มันยัง害ตัวนี้แม่นเป็นคนเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีเนาะ害ตัวเดียวบ่แม่น害ซิวเลย害ตัวเดียวตัวสินะโตชื่อนี้ให้เดี๋ยวมาหาว่าเป็นย้อนเจ้าหรือเป็นย้อนความผิดของเจ้าทั้งหมดเป็นความผิดของเจ้าก็คือว่าสมมุติว่าสองคนอยู่น้ำกันเนาะผู้หนึ่งอันอยู่บ่เป็นในนั้นเนาะเฮ็ดให้เกิดมีเรื่องที่บ่ดีขึ้นมาเนาะแต่เฮาสามารถว่าเป็นย้อนเจ้าหมดความผิดอยู่น้ำเจ้าหมดนะเว้าให้เขาเข้าใจเนาะโอเคเพราะว่าความผิดของเจ้าเนาะ分手吧分手吧分แปลว่าแยกหรือมีความหมายอีกอันหนึ่งเหมือนคะแนนเนาะความหมายที่หนึ่งแยกความหมายที่สองเหมือนคะแนน分นี่คะแนนคะแนนเขียนหนังสือนี่ก็เหมือนเนาะ手เหมือนมือเนาะเหมือนมือเขานี่แหละนี่มือดูนี่分手ก็แปลว่าเลิกกันหรือว่าแยกกันเพราะว่าคนรักกันเนาะมักงางจับมือกันนั่นสิอันนี้เขาเจ้าฮ้องอีหยัง拉手拉手手拉手ก็แปลว่ามือจับมือเนาะ手拉手วันนี้分手ก็แปลว่ามือออกจากกันจังสินั่นแหละของ分手ก็แสดงว่าเลิกกันเนาะส่วนหลายมันจะเว้าแบบคู่บ่าวสาวเนาะเขามักเว้ามักใส่ในทันรูปแบบเป็นบ่าวสาวหรือผัวเมียอย่างแล้วแต่เนาะ分手บ่แม่นเพื่อนกับเพื่อนเลือกพบกันว่า分手กับบ่แม่นเด้เข้าใจนะโอเคเนาะต่อไป改天吧改天吧แปลว่ามื้อหน้าเถาะ改แปลว่าเลื่อนหรือว่าเปลี่ยน天มื้อเนาะ改天ก็แม่นว่าเลื่อนมื้อหรือความหมายก็แม่นมื้อหน้าเนาะ改天吧สมมุติมูนัดมื้อนี้กินข้าวบ่เฮาเลิกเรียนแล้วเฮาก็ว่าก่ายเทียนป่ะมื้อหน้าเนาะมื้อนี้ค่อยบ่ว่างซั่นเฮาว่าสิ้นเทียนวัวมังก่ายเทียนป่ะมื้อนี้ค่อยยุ่งเวียกหลายไว้มื้อหน้าเนาะนะโอเคเนาะก่ายเทียนก็แปลว่าเปลี่ยนมื้อหรือว่านัดมื้อหน้าอีกเนาะต่อไปก้านเตอหาวก้านเตอหาวหาวแม่นหยังดีก้านแม่นหยังเฮ็ดก้านเตอหาวแปลว่าหยังเฮ็ดแนวได้ดีหลายหรือว่าเฮ็ดดีหลายเฮ็ดดีหลายเฮ็ดได้ดีหลายหรือบ่ซะแนวนี่เนาะเฮ็ดได้ดีหลายเฮาหลายใส่ทางหลังเฮ็ดได้ดีหลายการเตอเฮาการนี่แปลว่าเฮ็ดเตอนี่แปลลักษณะแปลว่าเป็นคําขยายของคํากรรมนี่เฮาแม่นดีเนาะการเตอเฮาก็แปลว่าเฮ็ดได้ดีหลายเฮ็ดได้ดีที่สุดเฮ็ดได้เก่งโอเคเข้าใจเนาะ够了够了แปลว่าพอแล้วพอแล้วความหมายก็คือว่าตัวนี้สามารถว่าหลายๆอย่างตัวอย่างเขาเอาเขาทอกน้ำเนาะทอกน้ำเครื่องจอกสมมุติเขาจะกินเครื่องจอกเขาก็ว่า够了够了พอแล้วพอแล้วไม่ต้องทอกละเนาะหรือเขาเย็นเบียร์เย็นยังก็แล้วแต่ว่าเขาว่าพอแล้วพอแล้วเขาก็บอก够了และมีความหมายอีกนึงก็คือว่า
หัวเก้าละก็ไปเนาะคอยพอแล้วก็แบบลักษณะแบบบ่อยากฟังเสียงผู้ใดผู้หนึ่งเว้าเนาะจมลายบ่ในนั้นหัวเก้าละพอละคอยบ่อย่างนี้ละก็ใส่ได้เนาะใส่ได้คือกันโอเคต่อไป好可惜好可惜好可惜น่าเสียดายตัวนี้ก็เป็นประโยคหนึ่งที่เขามักเว้าเนาะคือซีนี่มันเสียดายการแบบอันนี้แบบเสียดายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะตัวอย่างเงินเสียสอกบ่เห็นเอาวะเฮาคือซีอ่ะเชียนเปาติ้วล่ะเสียดายดิกระเป๋าเงินเหี่ยแล้วอันนี้เฮาคือซีชื่อว่าเนาะคือซีนี่แปลว่าเสียดายโอเคเสียดายต่อไป很好玩的很好玩的นี่玩玩แต่บางภาคเหนือกันห้องห้อง玩玩ไปลิ้นเนาะม่วนหลาย很好玩ก็แปลว่าลิ้นม่วนหลายลิ้นม่วนหลายหรือว่าม่วนหลายนั่นแหละเนาะม่วนหลายนั่นแหละโอเค好久不见好久不见บ่ได้เจอกันดนส่วนหลายตัวนี้จะเป็นประโยคคำถามประโยคทักทายทมิตรเขาจิวบุเจียนเขาแบบเห็นหน้ากันดนดนบ่ได้เห็นหน้าเนาะเขาว่าโอ้เขาจิวบุเจียนอ่ะบ่ได้เจอกันดนเนาะประมาณนี้จิวบุเจียนเขาจิวเขาจิวจิวตัวนี้แปลว่าดนนานเจียนแปลว่าพบเนาะดนแล้วบ่ได้พบง่ายๆซะดนแล้วบ่ได้เจอกันเขาจิวบุเจียนโอเคเนาะโอเคมั้งโอเคโอเคบ๊ายบาย